ชนิดห่วงสภาพจิตใจภรรยาเอ็ดข้าวหลังโพสต์ล่าสุดถึงเรื่องสามีชาวเน็ตแห่เป็นห่วงสภาพจิตใจคิตตี้คริสติน่าภรรยาของเอ็ดกันตพงศ์พระเอกชื่อดังที่ยังพักรักษาตัวจากการมู่หมดสติกลางงานอีเวนต์ของช่องซึ่งเป็นเวลากว่า22วันแล้วที่หนุ่มเอ็ดยังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะมีข่าวลือออกมาว่าเอ็ดกันตพงศ์ออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่แม้มีกระแสความยินดีมาจากแฟนๆจำนวนมากแต่ต่อมาคนใกล้ชิดอย่างผู้จัดการส่วนตัวและภรรยาเอ็ดกันตพงศ์ได้ออกมาแก้ข่าวบอกว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดโดยต่อมาทางด้านคิตตี้ภรรยาเอ็ดได้โพสต์แจ้งข่าวดีว่าเอ็ดกันตพงศ์ได้ย้ายจากห้อง ICU มาอยู่ห้องธรรมดาแล้วถือว่าเป็นข่าวดีแต่ยังไม่ถึงขนาดหายดีออกจากโรงพยาบาลอย่างที่มีข่าวออกไปซึ่งในคืนเดียวกันคิตตี้ภรรยาเอ็ดก็ได้โพสต์ข้อความไว้ใน IG Story ข่าวดังกล่าวว่าครอบครัวรู้สึกเจ็บปวดมากและไม่ตลกเลยที่มีคนพูดแบบนั้นคิตตี้โพสต์ข้อความภาษาอังกฤษแปลได้ว่าฉันไม่ยินดีข่าวลือจำนวนมากว่าสามีของฉันออกจากงานแล้วแต่เราจะทราบซึ้งใจมากหากไม่มีข่าวลือทำนองนี้ออกมาอีกเพราะเราเองก็พยายามเท่าที่จะให้ได้ในการอัปเดตให้ทุกคนได้รู้สามีของฉันยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและพวกเขาก็อยู่เคียงข้างถ้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบที่นี่หรือไม่ก็ให้สัมภาษณ์อย่างสมขอบคุณมากค่ะมันเจ็บปวดนะไม่มีใครอยากให้เอ็ดได้กลับบ้านถ้าพวกเราหรอกพวกเราได้แต่หวังแล้วเฝ้าภาวนาทุกวันมันไม่ตลกเลยที่พูดแบบนี้ซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตต่างเป็นห่วงสภาพจิตใจของเอ็ดเป็นอย่างมากและตำหนิผู้ที่ปล่อยข่าวลือออกมาแม้เป็นข่าวดีในเมื่อไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็สร้างกระแสจิตใจของครอบครัวได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรไปรับชมเลยค่ะ